เอ็มลูกสาวหม่อมจกมกเผยโฉมหน้าคุณพ่อหลังทำศัลยกรรมถือเป็นตลกชื่อดังที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับหม่อมจกมกหรือเ,เพศทายวงคำเหลาปัจจุบันอายุ57ปีโลดแล่นอยู่ในวงการมานานมากตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของทุกวัยเพราะเขามาจะสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้หม่อสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะเจ้าตัวได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตซึ่งหม่อถูกคนทักบ่อยขึ้นมากมาก เรื่องหนังตาซ้ายเริ่มมีปัญหาหนักมากขึ้นทุกวันมาฉีดเพราะหนังตามันบางตาดำหนังตามันตกขนตามันแทงตาก็ทำให้น้ำตาไหลคนเริ่มทักบ่อยๆว่าหนังตาข้างซ้ายมันไปแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วแต่ทำแค่หนังตางานนี้ก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ล่าสุดลูกสาวคนสวยเอมบุตรสราคามก็ได้อปเดตภาพคุณพ่อหลังทำศัลยกรรมออกมาให้ชมกันโดยเอมได้โพสต์ภาพขณะวิดีโอคอลกับพ่อหมัม่มที่ตอนนี้ได้ทำศัลยกรรมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีผ้าปิดแผลอยู่และยังชู2นิ้วสู้ๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าคุณเพชรไทยกับการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตทางคลินิกรู้สึกยินดีมากเลยเพิ่มแพ็กเกจต,ตัดไข่ใส่นมให้พ่อด้วยท่ามกลางผู้คนแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากรอรุ่นรอชมหลังแผลาหายค่ะ